มาส่งท้ายสุดสัปดาห์ในช่วงของไต่บันไดเซียนนะคะวันนี้คุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะผอ.ฝ่ายส่งเสริมการตลาดจากบล. CIMB ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะลงทุนอย่างไรให้ชนะตลาดคำว่าชนะตลาดก็คือผลตอบแทนเฉลี่ยในตลาดเท่าไหร่ผลตอบแทนของคุณทั้งปีมากกว่านั้นนะคะทำยังไงกันน่าอยากจะรู้จริงๆนะคะติดตามได้ในช่วงไต่บันไดเซียนนะคะธนวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ การเล่นทุนที่ชนะตลาดได้เนี่ยมันมีอยู่3วิธีนะครับวิธีแรกเขาเรียกว่าวิธีแบบโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมก็คือการเล่นไปตามสภาพตลาดโดยรวมครับตลาดขาขึ้นก็เล่นมากหน่อยตลาดขาลงก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นไซด์เวย์ก็เล่นเก็งกำไรไปนะครับวิธีแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้การวิเคราะห์ทางกราฟเข้าไปช่วย 100% เลยครับหาให้เจอว่าหุ้นตัวนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลงหรือแนวโน้มไซด์เวย์แล้วก็เข้าไปเล่นนะครับหาให้เจอว่ามันจะจบรอบเมื่อไหร่มันมีแพทเทิร์นของการปรับตัวไหมปรับตัวนานไหมสามารถเข้าไปซื้อแล้วถือยาวๆได้ไหมนะครับอันนี้คือการเล่นแบบโมเมนตัมคือเล่นตามตลาดไปนะครับไม่มีไปตลาดเล่นตัวไหนก็เล่นตัวนั้นสรุปเป็นอย่างนั้นนะครับตลาดไม่ดีก็ถอยเงินแล้วก็ถือหุ้นออกมาวิธีแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการเก็งกำไรแบบที่เฮดฟันชอบใช้จอร์จโซรอสใช้หรือว่าเจสซี่ลิเวอร์มอร์ซึ่งเป็นนักเก็งกำไรระดับโลกนี่ใช้ข้อสำคัญของการเป็นนักเก็งกำไรก็คือการเล็ด profit run นะครับกับการ stop loss ซึ่งสองตัวนี้ต้องใช้เทคนิคเข้ามาช่วยในการตัดสินใจว่าจะเล็ด profit run ปล่อยให้ราคามันวิ่งไปเรื่อยๆไหมหรือว่าจะตัดขาดทุนออกมานะครับอีกวิธีนึงเขาเรียกว่าวิธี contrarian นะครับวิธีนี้ก็คือคนกลุ่มนี้จะเอาเงินไว้ที่กองทุนตราสารหนี้หรือว่าบัญชีออมทรัพย์บัญชีอะไรก็ตามที่เป็นเรียกว่าความเสี่ยงต่ำๆนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอตลาดลงแรงๆนะครับอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็ต้องถือว่าหุ้นบางตัวเนี่ยลงมาแรงๆหุ้นบางตัวหรือตลาดลงแรงก็เอาเงินเข้ามาซื้อวิธีการดูว่าจะซื้อตรงไหนเมื่อไหร่เขาก็จะดูว่าบริษัทนี้จ่ายเงินปันผลมากกว่าเงินฝากที่เขาได้รับไหมเช่นเขาได้รับเงินฝากอยู่ประมาณสัก 3% ตอนนี้มีหุ้นอยู่ตัวนึงซึ่งเป็นหุ้นชั้นดีในตลาดหุ้นไทยเนี่ยลงมาแล้วก็ทำให้อัตราปันผลเมื่อเทียบกับราคาที่เขาจะซื้อเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 5% เขาก็จะเริ่มตัดสินใจซื้อนี่ไอ้จุดตรงตัดสินใจซื้อเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคเข้าไปช่วยได้เช่นกันอีกวิธีนึงก็คือเรียกว่า value investor วิธีนี้เป็นนักทุนเน้นคุณค่าหรือว่าศึกษาหุ้นแต่ละตัวโดยเฉพาะนักทุนกลุ่มนี้ต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตเนี่ยเกือบ 100% ไม่ค่อยมีเงินสดเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่าขายไปแล้วยังไม่มีตัวใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ยังถือเงินอยู่วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคนะครับใช้ความรู้ทางด้านพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราจะใช้มันได้ยังไงสำหรับการวิเคราะห์ในหุ้นเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก3แบบใหญ่ๆก็คือวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคดูกราฟดูราคากับวิเคราะห์หุ้นทางพื้นฐานแล้วก็อีกอันก็คือวิเคราะห์เรียกว่าจิตวิทยาตลาดจิตวิทยามวลชนวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เทคนิคนะครับวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยมันต้องได้คำตอบว่าวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับจะต้องบอกว่าวิซื้อได้ไหมแล้วซื้อแถวๆไหนซื้อที่ราคาไหนหรือไม่ก็ต้องบอกว่าถ้ามีหุ้นอยู่ก็ขายไปตรงนี้ดีไหมจะขายที่ราคาเท่าไหร่ต้องบอกได้เลยนะครับหรือว่าจะให้ถือไว้ก่อนยังไม่ต้องขายหรือว่าอย่าเพิ่งเข้ามาซื้อรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ถอยลงมาหรือไม่ก็จะตัดขาดทุนหรือจะเล็ด profit run นี่ก็จะต้องได้คำตอบออกมาเลยถ้าวิเคราะห์แล้วไม่ได้คำตอบที่ผมบอกมาเนี่ยก็แปลว่าเรายังไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเพื่อให้ได้คำตอบที่ตัวเองตัดสินใจเพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคเป็นเครื่องมือที่หาจังหวะในการซื้อขายมันต้องได้จังหวะครับมันถึงจะได้คำตอบว่าท่านได้ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์ทางเทคนิคมาระดับนึงแล้วคราวนี้คนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยก็ต้องค่อยๆศึกษาไปอย่าใจร้อนนะครับมันก็จะต้องเริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับ